ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยทางรอดประเทศไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องปิดทำการเด็กๆต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะตึงเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจสังคมและไม่พร้อมดูแลบุตรหลานตลอด24ชั่วโมงการจัดการเรียนรู้จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์เป็นระยะเวลา3ปีส่งผลให้พัฒนาการของเด็กปฐมวัยต้องหยุดชะงักเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อพวกเด็กๆที่กล่าวถึงมานี้สามารถบรรเทาลงได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายฝ่ายทั้งในภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนดำเนินการเสนอนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 3เร่ง3ลด3เพิ่มเร่งกำหนดการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงในการขับเคลื่อนทั้งระบบอย่างจริงจังได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนรวมทั้งเป็นปัจจัยในการระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มกำลังเร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กและสังคมให้ครอบคลุมทั่วถึงผ่านทุกช่องทางโดยเฉพาะผู้ปกครองเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทุกด้านของเด็กปฐมวัยเร่งค้นหาเยียวยาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาวะเปราะบางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยชุมชนร่วมกันสำรวจด้วยเครื่องมือคัดกรองพร้อมใช้เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสมลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจังโทรศัพท์มือถือหรือสื่อหน้าจอเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการทำลายพัฒนาการของเด็กทุกด้านลดความเครียดคืนความสุขแก่เด็กปฐมวัยไม่เร่งเรียนเขียนอ่านแต่เน้นให้เด็กมีความสุขสนุกกับเพื่อนๆด้วยกิจกรรมที่หลากหลายลดการใช้ความรุนแรงกับเด็กความรุนแรงจะสร้างปัญหาในจิตใจของเด็กปฐมวัยระยะยาวต้องฝึกฝนการใช้วินัยเชิงบวกเพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยให้ได้ผลเพิ่มกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่สูญเสียไปโดยเฉพาะเพิ่มกิจกรรมทางกายเช่นการเล่นกลางแจ้งการเล่นกีฬาเพิ่มการอ่านนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาทักษะสมองจินตนาการเพิ่มการเล่นอิสระที่เด็กได้ฝึกคิดฝึกลงมือทำเพิ่มสวัสดิการเด็กทั่วหน้าเช่นเพิ่มของเล่นหนังสือเด็กเพิ่มพื้นที่เล่นพื้นที่สำหรับครอบครัวในชุมชนเพื่อให้เป็นพื้นที่ความสุขเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและกลไกระดับพื้นที่เช่นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งเป็นระบบนิเวศใกล้ตัวเด็กปฐมวัยผ่านการเสริมพลังจากครอบครัวการขยายเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าเพื่อช่วยครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบากหากการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้รับการใส่ใจอย่างจริงจังจากภาครัฐและสังคมระดมพละกำลังจากทุกฝ่ายในสังคมอย่างเป็นระบบบูรณาการมีเอกภาพจริงจังและต่อเนื่องตามแนวทาง3เร่ง3ลด3เพิ่มประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สมวัยในระยะเวลาอันสั้นและในระยะยาวประเทศจะไม่สูญเสียพลเมืองคุณภาพจากพัฒนาการที่สูญเสียไปของเด็กปฐมวัยแต่อย่างใด